ปรบมือต้อนรับด็อกเตอร์ประยูนอัครบวรค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่วยตบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับเราตรงนี้บรรยากาศดีนะครับท่ามกลางอากาศที่เย็นนะครับนี่ด็อกเตอร์ก็ยิ้มเชิญมาขึ้นเวทีด้วยกันหน่อยไหมนี่ก็คือคนเหนือนะครับแต่ว่าจิตใจรักชาติบ้านเมืองที่จะต่อต้านระบอบทักษิณพ่อแม่พี่น้องครับผมคิดว่าเรามากันชุมนุมโดยเฉพาะกองทัพธรรมเนี่ย4เดือนแล้วนะครับ4เดือนตั้งแต่สวนลุมแล้วย้ายมาที่หน้าถนนราชดำเนินกลางแล้วก็มาที่นี่พ่อแม่พี่น้องความรู้สึกศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งสู้ยิ่งนานยิ่งขลังใช่ไหมครับการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงประเทศก็เหมือนกันมันไม่ได้เกิดในพริบตาเราดูในหลายๆประเทศอย่างมหาธรรมการทีนี่ทั้งถูกตีถูกทุบถูกจับเอาไปขังกว่าที่จะต่อสู้ให้อินเดียได้เอกราชหรือว่าเมนเดล่าของแอฟริกาซึ่งเพิ่งตายในซาอุดิอาระเบียเนี่ยต่อสู้และตัดสินใจด้วยสู้ในความรุนแรงและถูกจับถูกขังอยู่29ปีถูกขังอยู่29ปีพ่อแม่พี่น้องไม่แต่ว่าศรัทธาของเขาที่มีต่อการต่อสู้เนี่ยการไม่ยอมแพ้เนี่ยทำให้เขามีอะไรเกิดศรัทธาที่ประชาชนหรือมวลมหาประชาชนเนี่ยยอมรับว่าเขามีความเด็ดเดี่ยวที่จะยืนยันที่จะทำสิ่งนั้นวันนี้ของเราก็เหมือนกันเราสู้กับระบอบทักษิณมาหลายปีแล้วตั้งแต่พันธมิตรตั้งแต่เสอ้ายหรือว่าจนมาถึงเนี่ยวันนี้โดยกำนันสุเทพเนี่ยแต่สิ่งที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องตบมือคือกองทัพธรรมตบมือกองทัพธรรมหน่อยครับการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะกองหน้าแต่มันต้องมีกองหนุนมีคนที่เห็นด้วยและคนที่ยืนยันในสิ่งนั้นพ่อแม่พี่น้องการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนั้นก็เป็นการทำบุญชนิดหนึ่งวันนี้เราต่อสู้ไม่ใช่เพื่อคนที่มีอายุ 60-70 แต่เราต่อสู้เพื่อลูกหลานเด็กๆพวกนี้พ่อแม่พี่น้องลองดูถ้ารัฐบาลนี้มันโกงไปเรื่อยๆเนี่ยวันนี้ถ้าปล่อยให้มันกู้เงินเนี่ยจนเป็นหนี้เขาเรียกว่าติดเพดาน 60% ของรายได้ประชาชาติเนี่ยอีก50ปีลูกหลานเราต้องใช้หนี้ซึ่งสามที่ว่าคนที่ถูกพันธนาการด้วยหนี้50ปีนั้นในชีวิตมันจะมีความสุขไหมในชีวิตมันจะอยู่ยังไงคุณคิดจะสร้างถนนสักสายคุณคิดจะทำสนามบินสักแห่งคุณจะสร้างโรงเรียนดีๆให้ลูกหลานเนี่ยคุณก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะเงินคุณต้องไปใช้หนี้ก่อนวันนี้เนี่ยภาระหนี้ที่รัฐบาลนี้สร้างเนี่ยมันพูดง่ายว่าทำนั่นทำนี่แต่พ่อแม่พี่น้องมันคุ้มหรือเปล่าถ้าเป็นเงินของยิ่งลักษณ์ถ้าเป็นเงินของทักษิณเนี่ยทักษิณจะทำไหมนี่คือสิ่งที่สังคมไทยต้องถามทักษิณมีเงิน400,000,000,000ทำไมทักษิณไม่ลงทุนทำรถไฟความเร็วสูงของตัวเองขอสัมปทานประเทศไทยไปสิจริงไหมพ่อแม่พี่น้องแต่พวกนี้เอาเงินรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลลงทุนก่อนพอทำเสร็จมันเห็นจะเจ๊งมันก็ไปเทคโอเวอร์ราคาถูกประเทศไทยวันนี้นี่ง่ายๆเลยที่ถูกต้มและก็ต้มกันไปแล้วเนี่ยปตท.น้ำมันเนี่ยตอนที่เป็นของรัฐบาลกำไรปีละ 20,000 ล้านวันนี้กำไรปีละ 200,000 ล้านคนไทยต้องใช้น้ำมันแพงในบรรดาประเทศรอบบ้านมาเลเซีย18บาทพม่า25บาทพ่อแม่พี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราต้องใช้น้ำมันแพงทำไมรัฐบาลเนี่ยต้องอิงราคาสิงคโปร์เพราะกระบวนการของนักการเมืองเราเนี่ยมันไปทำก็เรียกว่าทำให้เป็นกระบวนการที่เป็นหนี้ต่อเนื่องแล้วก็การอ้างธุรกิจต่างประเทศอ้างในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเมื่อการอ้างอย่างนี้ปั๊บคนไทยส่วนหนึ่งต้องยอมรับก่อนว่าเราทำมาหากินหาเช้าเย็นค่ำเราไม่มีเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงเราไม่มีเวลาตรวจสอบว่าไอ้ตรงนี้ต้นตอมันยังไงเหมือนกับวันนี้พ่อแม่พี่น้องทักษิณร่วมกับนายทุนจากดูไบและกับบริษัทในสิงคโปร์ขุดเจาะน้ำมันเขาเรียกว่าบ่อนงเยาล่าสุดเลยซึ่งเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3น้ำมันใหญ่ที่สุดอันดับ3
พ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่าทรัพยากรบนประเทศของเราเขาขุดเจาะไปแล้วเอาไปในราคาถูกๆแล้วมาขายเราในราคาแพงๆซึ่งพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันก็ทำซ้ำซากเลยซ้ำซ้อนก็เหมือนเหลืองข้าวเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่าเวลาปากนี่พูดโอ้เพื่อมวลมหาประชาชนเพื่อชาวนาเพื่อชาวไร่เพื่อการอยู่ดีของชาวนาข้าวปกติเนี่ยเกวียนหนึ่ง 8,000 9,000 ถือว่าสูงแล้วรัฐบาลบอกให้มือหน้าเลยแล้วเกิดยังไงพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข้าวอยู่ในซ็อกถึง220ล้านตันเพราะเมื่อขายไม่ออกพวกนี้ก็คือหาวิธีเขาเรียกแต่จริงๆไม่ตั้งใจจะขายมากกว่าเพราะอะไรรัฐบาลจำนำข้าวมาราคาแพงเมื่อขายไม่ได้ก็เอาไปขายกับพรรคพวกพอขายกับพรรคพวกในราคาถูกนี่คือกำไรช่วงแรกที่เข้าใจว่านักการเมืองกับพ่อค้าได้กันไปแล้วคุณซื้อมา 15,000 คุณขายไป 6,000 แล้วพวกนี้ก็ไปขายโรงสี 10,000 โรงสีก็กำไรฟันเต็มๆไปแล้ว 4-5,000 แล้วโรงสีก็เอาข้าวนั้นแล้วมาจำนำใหม่ก็กำไรอีกวัฏจักรอย่างนี้ทำไมรัฐบาลไทยถึงขาดทุนเป็นแสนล้านนี่คือสิ่งง่ายๆเลยถามว่าพอวันนี้ปปช.สอบสวนเห็นไหมว่าเป็นบริษัทเก๊ทั้งหมดเลยไม่มีบริษัทจริงทั้งหมดเลยและบริษัท17บริษัทที่บอกว่าเป็นบริษัทต่างชาตินั้นไม่เสียภาษีพฤติกรรมนี้เหมือนทักษิณไหมพ่อพี่น้องทักษิณซื้อหุ้นขายหุ้นก็ไม่เสียภาษีซึ่งผู้นำประเทศอย่างนี้แหละมันกินเหมือนกับยิ่งเหลือบยิ่งกว่าไรลิ้นอีกเพราะวันนี้มันกินถึงส่วนในของประเทศแล้ววันนี้ถ้าประเทศเจ๊งเนี่ยถามว่าใครเจ๊งทักษิณเจ๊งด้วยไหมเพราะทรัพย์สินมันอยู่ต่างประเทศมันมีบริษัทอยู่ต่างประเทศและทักษิณนี่เป็นตัวปิ้นป้อนที่สุดทักษิณเคยบอกว่าใครถ้าจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศเป็นคนไม่รักชาติแต่ทักษิณมีบริษัทเนี่ยชื่อ Amperish กับ Winmark เนี่ยในหมู่เกาะ Virgin Island ซึ่งหมู่เกาะพวกเนี้ยเป็นหมู่เกาะที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นอิสระและก็เป็นที่ฟอกเงินเพราะไม่ต้องแจ้งภาษีเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเรามองอย่างลำดับขั้นก็จะเห็นว่าทักษิณเนี่ยเอาเงินไปอยู่ที่คนใช้หรือพนักงานคนขับรถเนี่ยคนใช้ทักษิณเนี่ยรวยที่สุดในโลกเพราะมีเงินถึง 5,000 ล้านถามว่าพี่น้องเรานั่งที่นี่มีใครเงินถึง 5,000 ล้านมั่งพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่มีช่วยโหทักษิณดังๆหน่อยคือมันหนาวนะช่วยกันออกกำลังด้วยเพราะเดี๋ยวผมหายหนาวคนเดียวพ่อแม่พี่น้องครับเห็นไหมว่ากลโกงเนี่ยวิธีการโกงนี่มันไม่ได้แล้วก็อ้างเวลาบอกพูดถึง G2G ก็คือ Government to Government คือหมายรัฐต่อรัฐแต่ของเมืองไทยมันถูกแปลงหมด G2G คือเจ๊แดงสู่เจ๊ปูพ่อแม่พี่น้องหรือว่าโกงถูกโกงจากโกงไปอย่างที่1ไปโกงขั้นที่2พ่อแม่พี่น้องนะครับบริษัทข้าว President Food เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งสอบสวนและวัฒนาเมืองสุขเนี่ยก็ถูกสอบสวนอยู่ว่าโกงในสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายต่อเนื่องกันมาเนี่ยวันนี้บริษัทเนี่ยมันถูกสอบสวนถูกฟ้องอยู่เนี่ยมันก็มีตัวแทนมาซื้อข้าวรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องเคยสงสัยไหมเฮ้ยเมื่อมันโกงอยู่เนี่ยมันมีสิทธิ์อะไรที่จะมาซื้อข้าวใหม่ไอ้นี่คือสิ่งที่ถ้าสังคมไทยไม่ตามเนี่ยเราก็จะไม่รู้มันเล่นแร่แปรธาตุมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบริษัทคนมันก็ชื่อเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าคนเดิมเนี่ยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี้ยทำซ้ำซากแล้วทำไมเนี่ยคือเป็นโครงร่างของระบบทักษิณทักษิณเนี่ยโกงโดยอาศัยสัมปทานรัฐพ่อแม่พี่น้องลองดูว่าโกงที่ไหนเนี่ยและไม่มีการตรวจสอบเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเอกชนเป็นไปได้ไหมแต่ของรัฐนี่เป็นไปได้เพราะอะไรเขาตั้งคนของเขาในทุกองค์กรเลยคนที่เคยมีความผิดปกติเนี่ยเราจะมาตั้งเป็นกรรมการใหม่ไหมแต่เนี่ยระบบยิ่งลักษณ์เนี่ยก็แก้กฎอันนี้คนที่เคยความผิดแล้วถ้ามีก็เรียกว่านิรโทษกรรมแล้วก็สามารถกลับมาเป็นต่อได้คือไอ้ความผิดที่คุณโกงรัฐไปแล้วเนี่ยถึงจะมีการนิรโทษกรรมเนี่ยก็ไม่ควรให้มาอีกแล้วเพราะถ้าคุณเอาคนผิดซึ่งเคยทำผิดและมาบริหารใหม่เนี่ยถามว่าคนดีๆในหน่วยนั้นราชการนั้นจะทำหน้าทำตายังไงนี่คือสิ่งที่ระบอบทักษิณทำพ่อแม่พี่น้องครับการต่อสู้ของเรานั้น
มันเลยเป็นการต่อสู้ยืดเยื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิษร้ายของระบบมันเนี่ยมันสั่งสมมานานมันก็เหมือนกับเชื้อมะเร็งเชื้อโรคเอดซึ่งมันกระจายพันธุ์ระบบทักษิณวันนี้กระจายพันธุ์และพวกนี้เนี่ยใช้วิธีการต่อสู้เนี่ยที่เรียกว่าถ้าเป็นอะไรในภาษาคอมมิวนิสต์ก็เรียกชนบทล้อมเมืองพวกนี้จะอ้างคนจนอ้างชาวนาแต่วันนี้ความจริงก็ปรากฏว่าคำว่าอ้างชาวนาเนี่ยรัฐบาลนี้กำลังต้มชาวนาใช่ไหมครับวันนี้ชาวนานี่หลายจังหวัดนี่ประท้วงเพราะรัฐบาลเนี่ยให้สัญญาแล้วไม่มาจ่ายตังค์ชาวนาเนี่ยสุพรรณชาวนากาญจนบุรีชาวนาราชบุรีพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรสุรินทร์ก็ไม่ได้เงินจากราคาจำนำข้าวซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ให้สัญคำมั่นสัญญาไว้แล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องด้วยความที่มายาสาไถด้วยการที่โกงจนเป็นนิสัยรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเพราะขาดทุนไปหลายแสนแล้วแบงก์ธ.ก.ส.ก็ไม่ให้กู้อีกรัฐบาลวันนี้โดยกิตติรัตน์เขาเรียกว่าโกหกแบบตรงๆเพราะมันชื่อเล่นชื่อตรงมันโกหกอีกว่าเพราะว่ากกต.ไม่อนุญาตเห็นไหมมันโยนความผิดให้คนอื่นทันทีเลยกกต.ชุดใหม่เพิ่งมาทำงานวันที่8มกราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราฟังรัฐบาลเนี่ยหรือนักการเมืองเนี่ยพวกนี้พูดความจริงไว้ครึ่งเดียวเพราะความชั่วที่ตัวเองพูดนี่ตัวเองไม่ได้บอกแต่พูดจะเอาความดีวันนี้ผมต้องการช่วยยกระดับชีวิตชาวนาพ่อแม่พี่น้องครับ TDRI ได้วิเคราะห์มาแล้วว่าคนจนในประเทศไทยมีเงินแค่ 2,500 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่จนแล้วถ้าวันนี้มันไม่โกงกันเป็นแสนแสนล้านเนี่ยถามว่าเอาเงินนี้มาแจกคนจนคนไทยก็จะไม่เหลือคนจนอีกแล้วใช่ไหมครับวันนี้เมื่อการโกงเป็นที่ตั้งและประเทศไทยก็คือเหยื่อคนไทยที่ยังไม่รู้ตื่นก็คงหลงไหลได้ปลื้มเหมือนกับพวกที่เรียกว่านะผมเองนี่ก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาก่อนพ่อแม่พี่น้องครับเราได้ยินเห็นไหมพวกนี้โฆษณา2เอา2ไม่เอา2เอาคือเอาเลือกตั้งถามว่าเราเอาเลือกตั้งไหมพ่อแม่พี่น้องแต่หลังปฏิรูปใช่ไหมเห็นไหมแต่พวกนี้พูดเสมือนหนึ่งว่าพวกเราไม่เอาเลือกตั้งบอกว่าพวกเราเราเนี่ยต้องการให้ดึงให้ทหารมาปฏิวัติใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เราต้องการให้ทหารนี่มาแบ็กอัพเพราะการเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยมันไม่ยึดอำนาจรัฐได้แล้วเนี่ยไม่มีหน่วยที่รักษาความปลอดภัยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งไอ้เนี้ยคือความเป็นจริงของโลกที่เป็นอยู่จริงเพราะฉะนั้นพวกนี้พูดเสมือนหนึ่งว่าเราต้องการความรุนแรงและพวกนี้บอกว่าไม่เอาความรุนแรงถามว่าคนมาชุมนุมที่นี่ต้องการความรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ต้องการเราต้องการเนี่ยสายลมแสงแดดท่ามกลางสะพานพระราม8ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเรากินอาหารดีๆและบรรยากาศดีๆและฟังสิ่งที่เป็นสาระพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่าการนำเสนอบางอย่างวันนี้ทักษิณพจรจำนวนด้วยหลักฐานเขาก็สร้างตัวละครมาวันนี้คนทุกวงการแตกแยกหมดแม้แต่วงการวิชาการพ่อแม่พี่น้องลองดูง่ายๆเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศพวกเสื้อแดงใช่ไหมเป็นคนมาด่าบอกรัฐธรรมนูญปี2550มีรัฐธรรมนูญฉบับอมาตย์เห็นไหมพ่อแม่พี่น้องแล้วพอมันถูกไล่มันอุ้มกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยบอกว่าไม่ให้ลาออกโหมันเลยพ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องไม่มีกฎหมายที่ไหนในโลกหรอกครับการสิ้นสภาพมันมีได้2อย่างคือคุณลาออก2คือตายเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งลักษณ์จะมาบอกโอ๊ยมาตรา181ไม่ให้ฉันออกมันไม่มีคุณลาออกคนอื่นก็ทำแทนได้คนไทยที่ฉลาดกว่ายิ่งลักษณ์มีเป็นล้านล้านเลยจริงไหมพ่อแม่พี่น้องอย่างน้อยๆคนไทยบนสะพานพระราม8ไม่อ่านว่าคอนกรีตเป็นนกรีดใช่ไหมครับและคงไม่เอายาแพรกไปป้องกันน้ำท่วมใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่าเวลาการสร้างวาทกรรมเนี่ยเขาก็สร้างไปเรื่อยๆ
พียงแต่พอเขาถูกจับผิดปั๊บนี่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ้างอย่างเดียวว่าฉันมาจากการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องการเลือกตั้งนั้นเป็นกระบวนหนึ่งในประชาธิปไตยเท่านั้นแต่การเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าประชาชนให้อาญาสิทธิ์ทั้งหมดในการทำผิดในการโกงใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องมีคนประชาชนในประเทศไหนบอกว่าเลือกนายกเพื่อไปโกงมีไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันคนไทยที่ฉลาดแล้วต้องมานั่งที่นี่ไงพ่อแม่พี่น้องตบมือตัวเองดังๆเลยครับรัฐบาลนี่ทำผิดและการได้เสียงข้างมากไม่ได้อาญาสิทธิ์ไปโกงไม่ได้ให้ไปทำชั่วไม่ทำผิดไม่ทำลายกติกาสังคมแต่รัฐบาลนี้ทำลายกติกาสังคมทั้งหมดเลยพ่อแม่พี่น้องลองดูนะในเมื่อเขาด่าว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับอำมาตย์เป็นรัฐธรรมนูญที่แยกไพร่คือชาวนาหรือพวกเสื้อแดงเป็นไพร่แล้วพวกนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องก็ต้องการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะบอกเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับอำมาตย์เขาแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยซึ่งพ่อแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าคนทำชั่วทำผิดและย้อนหลังถึงปี47หมายความว่าทักษิณเนี่ยฆ่าคนตายในคดีตากใบทักษิณไปฆ่าคนมุสลิมในเกาะกือเซทักษิณโกงทุกกรณีที่ศาลตัดสินไปแล้วยกโทษให้หมดไอ้อย่างนี้มันชั่วไหมพ่อพี่น้องกฎหมายพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ปี2540แล้วก็มองว่าการที่สภาไทยถ้าเป็นสภาผัวเมียเนี่ยเช่นผัวเป็นสว.เมียเป็นสส.เนี่ยการแก้กฎหมายการเปลี่ยนกฎหมายก็ทำให้เกิดอาณาจักรหรือเขาเรียกว่าพวกแฟคชั่นในภาษาฝรั่งเนี่ยคือเป็นกลุ่มอิทธิพลที่เบี่ยงเบนการปกครองประชาธิปไตยและการตรวจสอบหรือว่าวันนี้เห็นไหมประเทศไทยเนี่ยเอาง่ายๆก็ได้กี่ครอบครัวเนี่ยเช่นพอพูดถึงสักแก้วก็เป็นครอบครัวสนอเทียนทองถูกไหมพอสุพรรณก็เป็นครอบครัวสิงเตี้ยสุพรรณถูกไหมเป็นเมืองชนก็ครอบครัวกำนันเปาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นี่คุณเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในบรรดาครอบครัวเหล่านี้ถามว่าประเทศมันจะเจริญไหมพ่อแม่พี่น้องผัวไม่เป็นให้เมียเป็นก่อนพ่อไม่เป็นให้ลูกเป็นก่อนเหมือนสมศักดิ์เทพสุทินในตัวเองเป็นไม่ได้ก็ให้เมียเป็นเมียเป็นไม่ได้ให้น้องสาวเป็นถามว่าประเทศไทยคนนี้มันสิ้นคิดแล้วหรือพ่อแม่พี่น้องศาลก็เลยตัดสินไม่ให้มีสภาผัวเมียเพราะถ้ามันมีอย่างนี้มันเป็นการผูกขาดอำนาจแต่พ่อแม่พี่น้องเห็นไหมมันลักลับอีกอันนึงคือมันแก้กฎหมายนี้อย่างรวดเร็วเลยโหมันอีกทีพ่อพี่น้องยังมีกฎหมายมาตรา190กฎหมายนี้เขาร่างเพราะว่าทักษิณมันทำชั่วไว้ทักษิณไปทุกประเทศไปออสเตรเลียก็แลกเรื่องไอเนี่ยสัญญาณดาวเทียมเห็นไหมว่าพวกเลี้ยงควงหงในประเทศไทยเจ๊งหมดเลยไปกับจีนผักจีนเข้ามาทะลักทลายเกษตรกรเดือดร้อนไปอินเดียก็สัญญาณดาวเทียมเพราะฉะนั้นพอเกิดการร่างกฎหมายปี50เนี่ยก็ต้องการสกัดว่านักการเมืองไปทำสัญญากับต่างประเทศนั้นต้องแจ้งกับสภาก่อนวันนี้เห็นไหมว่านพดลเนี่ยมันไปยกการขึ้นทะเบียนขอพระวิหารให้เขมรฝ่ายเดียวเนี่ยมันถูกต้องไหมพ่อแม่พี่น้องมันก็ทำมาถ้ากฎหมายนี้ไม่มีไงวันนี้มันก็แก้กฎหมายนี้ไปด้วยพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่าถ้ามันชั่วมันทำผิดแล้วมันไม่ต้องแจ้งไม่ต้องบอกเหตุเนี่ยและพอคดี10ปีไปเนี่ยมันก็หายไปเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อแม่พี่น้องการที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่ตัดสินในกรณีที่มันลงคะแนนเสียงเรื่องสภาผัวเมียเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญทำอย่างถูกต้องที่สุดแล้วและศาลเองพ่อแม่พี่น้องเลยฟังให้ดีนะจารุพงศ์รัฐมนตรีมหาไทยวันนั้นผมเปิดฟังเลยคือผมปฏิผมฟังเสื้อแดงด้วยเพราะได้รู้ว่ามันพูดยังไงจารุพงศ์บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เป็นกลางก้าวไกลอำนาจนิติบัญญัติและก็ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้พ่อแม่พี่น้องโดนพูดนะแต่พ่อแม่พี่น้องครับที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยบอกเลยว่าส.ส.ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ที่ตัดสินนั้นว่าผู้แทนพวกนี้เนี่ยมันทำชั่วประเด็นแรกก็คือ
หนึ่งมันปลอมแปลงเอกสารพ่อแม่ตอนที่มันนำเสนอนี่เอกสารชิ้นหนึ่งแต่มันพิจารณาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งไอ้กฎหมายปกติชาวบ้านนี่ปลอมแปลงเอกสารราชการติดคุกไหมครับเห็นไหมพวกนี้มันใช้อภิสิทธิ์ในสภามันก็ไม่ต้องติดคุกแต่แค่ทำผิดข้อ2พ่อแม่พี่น้องมันใช้บัตรนี่เสียบแทนกันผู้แทนมันขี้เกียจมันก็มีคนหนึ่งเนี่ยเสียบแทนคนอื่นเลยถ้าเป็นบริษัทธรรมดาเอกชนธรรมดาเสียบแทนเขาก็ไล่ออกแต่วันนี้เนี่ยมันเสียบแทนกันอย่างเนี้ยมันอ้างว่ามันมีบัตรหลายใบไอ้อย่างนี้หน้าโหไม่พอไปพี่น้องข้อ2ข้อ3พ่อแม่พี่น้องหลักของประชาธิปไตยเลยเขาเขียนกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วประชาธิปไตยคือระบอบการเลือกตั้งที่ไม่ใช่ว่าคนส่วนน้อยนี่จะเผด็จการต่อคนส่วนใหญ่เช่นเนี่ยไอ้ทักษิณได้เสียงเนี่ยทักษิณบอก respect my vote เห็นไหมให้พวกเสื้อแดงบอกเลยว่าเนี่ยพวกชุมนุมประชามหาชนเนี่ยไม่เคารพเสียงประชาชนที่ลงเลือกตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องเห็นไหมทักษิณทำยังไงทาสมัน300คนมันสั่งซ้ายหันขวาหันเนี่ยมันเคารพเสียงของเราหรือเปล่าเห็นไหมพ่อพี่น้องทักษิณไม่เคยเคารพเสียงของเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยระบอบชาติไตยก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่นี่ไปครอบงำคนส่วนน้อยนั่นคือประชาธิปไตยศาลเลยตัดสินใน3ประเด็นนี้ว่าผู้แทนพวกนี้มันทำผิดกฎหมายแต่พวกนี้ก็ไม่รับผิดวันนี้อีกพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมผมไม่รู้ว่ามันหน้าด้านหรือหน้าหนาวันนี้มันต้องไปฟ้องกับศาลรัฐธรรมนูญอีกว่ากกต.หรือว่าเนี่ยการเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนพิจารณาและในเมื่อมันไม่เชื่อศาลมันให้ศาลพิจารณานี่มันบ้าหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่าถ้าเราไม่ติดตามเนี่ยเรากำลังต่อสู้กับไอ้คนบ้าที่บ้าอำนาจคนที่ไม่ยอมออกจากตำแหน่งแล้วมันก็อธิบายไปเรื่อยเลื่อนไหลไปเรื่อยแล้วเราสู้กับมันพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่ามันสร้างประเด็นไปเรื่อยสร้างวาทกรรมไปเรื่อยๆแต่ต้นตอของปัญหาทั้งหมดคืออยู่ที่ระบบทักษิณวันนี้ต้นตอของประเทศนี่อยู่ที่ระบบทักษิณเท่านั้นวันนี้ที่เรียกว่าทุนสามานเนี่ยก็คือทุนผูกขาดสัมปทานรัฐเอารัฐเป็นเครื่องมือทักษิณมาทักษิณแก้กฎหมายเลยพ่อแม่พี่น้องลองดูนะว่าการค้าขายเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันผูกขาดอยู่กี่บริษัทอ๋อเดี๋ยว5นาทีครบชาติตอนนี้ก็ก่อนตรงชาติก็ว่ากันไปพ่อพี่น้องครับการสู้ของเราเนี่ยมันก็เลยมีความสลับซับซ้อนแต่สิ่งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องต้องช่วยกันคิดนะครับว่ารัฐบาลทักษิณกำลังทำให้เราเป็นเฟลสเตทรัฐที่ล้มเหลวซึ่งรัฐที่ล้มเหลวนั่นคือรัฐที่สั่งการไม่ได้คนฆ่ากันไม่มีกติกาของกฎหมายพ่อแม่พี่น้องและคนทำลายตรงนี้คือใครถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นเสื้อแดงปี53มั้ยเดี๋ยวขึ้นธงชาติแล้วผมหยุดเลยก่อนผมเบรกให้แล้วกันนะหรือว่าเลิกเลยแล้วพูดต่อมั้ยเรื่องไงโอเคเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับพอธงชาติขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรายืนเคารพธงชาติด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ1นาทีของเราที่เรากำลังฟังเพลงชาติถามว่าเรามีชาติเพื่ออะไรเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไงถ้าคุณเป็นคนไทยที่ไร้แผ่นดินคุณรู้สึกยังไงนี่สิ่งที่คนไทยต้องสำนึกวันนี้นี่ผมก็เป็นลูกหลานคนจีนที่ได้ร่มโพธิสมภารของแผ่นดินไทยเนี่ยผมมีสำนึกของความเป็นคนไทยผมเลยออกมาสู้และคนไทยที่อ้างว่าเป็นคนไทยโดยสายเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆเนี่ยวันนี้ยอมมาประเทศไทยล่มสลายไหมเอาละครับเดี๋ยวเราก็ต้องเคารพธงชาตินะครับ